ครับวันนี้อยู่กับ Toyota Vios นะครับมาด้วยอาการกุญแจเดิมใช้ไม่ได้นะฮะทำกุญแจรีโมทใหม่ทดสอบล็อกฮะล็อกนะครับคลายล็อกฮะโอเคนะครับทดสอบกดปุ่มปัดท้ายครับกดค้างไว้ปัดท้ายเปิดแล้วนะครับต่อมาทดสอบคีย์เลสนะครับเดี๋ยวทดสอบคีย์เลสกันหน่อยฮะคีย์เลสตรงประตูนะครับนี่ฮะกดปุ่มฮะล็อกนะครับกดปุ่มที่ฮะคลายล็อกฮะต่อมาทดสอบสตาร์ทนะครับด้านในจะเห็นปุ่มสตาร์ทนะฮะตัวนี้ฮะคีย์เลสนะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะกดปุ่มฮะหน้าจอนะครับรถสตาร์ทติดแล้วนะครับใครที่ใช้รถ Toyota อยู่นะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทแบบนี้นะครับกุญแจหายหมดหรือมีดอกเดียวทำสำรองนะครับหรือกุญแจใช้ไม่ได้รีโมทใช้ไม่ได้อินบ็อกซ์สอบถามเราได้นะครับตัวนี้จะเป็นทั้งกุญแจด้วยนะครับเป็นทั้งรีโมทด้วยเป็นระบบคีย์เลสด้วยในตัวนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับ